ที่ประชุมของสว.เขาผ่านรายงานฉบับหนึ่งของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนะครับซึ่งรายงานฉบับนี้เท่ากับว่าผ่านชั้นสว.ไปแล้วผ่านชั้นวุฒิสภาไปแล้วเนื้อหาในรายงานเนี่ยมันน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับคือมันมีไอเดียหนึ่งคือคิดจะเอาเงิน500ไปแจกประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงิน500แจกประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนออกจากบ้านไปเลือกตั้งเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์โดยคิดว่ามันน่าที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องของซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้แล้วก็อีกหลายๆเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นพอมันผ่านชั้นวุฒิสภาไปเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปดูว่ารัฐบาลเขาเอาด้วยไหมยังไงผู้ชมน่าสนใจไหมพอมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นปั๊บรัฐบาลแจกเงินประชาชนเลย500เพื่อที่ให้คุณไปเข้าคูหาไปเลือกตั้งไปเลือกคนที่คุณชอบพรรคที่คุณชอบรัฐบาลแจกเองเลยไม่ต้องมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้นะกับคนที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเสรีสุวรรณพานนท์นะครับตำแหน่งท่านก็คือประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาครับมาหาคำตอบกับท่านในเรื่องของวันก่อนเนี่ยที่ประชุมของวุฒิสภาเขาเห็นชอบรายงานฉบับหนึ่งของกรรมการพัฒนาการเมืองซึ่งสิ่งที่เสนอในรายงานเนี่ยเป็นไอเดียที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นไอเดียที่จะให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินค่าเดินทางไปเลือกตั้ง500บาทตอนนี้ท่านเสรีอยู่ในสายสวัสดีครับท่านเสรีครับครับสวัสดีครับท่านครับท่านสว.เสรีครับผมขออนุญาตให้ท่านเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนิดนึงว่าเท่ากับว่ารายงานที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ผ่านชั้นวุฒิสภาไปแล้วใช่มั้ยใช่ครับเนื้อหาสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วในเนื้อหาของรายงานฉบับนี้เป็นเรื่องที่ เราได้ส่งอนุกรรมธิการเข้าไปตรวจดูพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับครับครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งในท้องถิ่นเนี่ยครับเราก็ได้พบว่าในการที่ประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่ไม่สะดวกกับการเดินทางนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในปัญหาข้อกฎหมายบางเรื่องนะครับที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือการทำงานของกกต.เองนะก็มีข้อแนะนำนะครับในการที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของข้อเสนอต่างๆรวมถึงการอำนวยความสะดวกดังกล่าวเนี่ยที่พูดถึงนะครับก็มีข้อเสนอให้ไม่ใช่ให้รัฐบาลจัดนะครับครับให้กกต.เนี่ยเป็นคนจัดแต่รัฐเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องอนุมัติอนุมัติงบประมาณให้กกต.เนี่ยนะไปทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องเหล่านี้ครับอ๋อหมายความว่าที่มีไอเดียว่าจะแจก500บาทค่าให้คนไปเลือกตั้งเนี่ยกกต.เป็นคนรับผิดชอบถูกต้องไหมท่านครับถูกต้องครับทีนี้ถ้าเกิดจ่าย500บาท40ล้านคน40ล้านคนก็ต้องใช้งบประมาณสัก 20,000 ล้านใช่ครับ 20,000 ล้านทีนี้มันมีการไปสอบถามหรือว่ามันมีการไปพูดคุยกับเสียงส่วนใหญ่แล้วท่านว่าถ้าเกิดได้500เนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือในมาตรการ500บาทเนี่ยที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะครับครับครับมันเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกนะครับครับซึ่งการอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปออกเสียงลงคะแนนมากๆครับเพราะการที่ประชาชนไปลงคะแนนมากๆเนี่ย
มันก็สามารถที่จะไปสู้กับไอ้พวกที่มีการซื้อเสียงในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งแต่การแก้ปัญหาการซื้อเสียงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะฮะมีหลายมาตรการนะครับการให้500บาทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินที่ถูกกฎหมายเขาพูดกันมาตลอดเงินไม่มาตาไม่เป็นนะเขาพูดกันมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการชดเชยให้กับประชาชนที่จะต้องเสียเวลากับการเดินทางวันนั้นแม้จะวันอาทิตย์แต่บางคนก็ยังทำมาหากินนะครับต้องหาเงินหารายได้นะครับแล้วก็ยังออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นเงินที่ชดเชยนะครับให้ประชาชนเนี่ยชักจูงให้ออกมาลงคะแนนกันมากๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่แก้ปัญหาการชื่อเสียงได้ทันทีทันใดแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนะให้ประชาชนแยกแยะด้วยว่าเนี่ยนี่เงินที่ถูกกฎหมายแต่ไม่ใช่จะสนับสนุนบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นคุณก็ได้สองต่อสิไอ้พวกซื้อเสียงก็ยังได้ใช่คือการจะบอกว่าถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้บางคนรับทางนี้ด้วยแล้วไปรับทางนู้นอีกพันนึงได้1,500เลยทีนี้ครับมันก็คือแค่บางคนครับแต่ผมก็เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ประสงค์ที่อยากจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรอกครับเพราะมันเป็นชั้นติดหลังนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองได้ประชาชนแยกแยะได้นะครับว่าการรับเงินแบบถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายเป็นยังไงนะฮะแล้วการรับเงินที่ถูกกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะมีความเป็นอิสระนะฮะไม่ถูกใต้อนัตนะฮะอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ที่จะเลือกคนที่เป็นธุรกิจการเมืองลงทุนแล้วก็เข้าไปถอนทุนที่พูดกันบ่อยๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เสนอตอนนี้ให้มาตรการในความสะดวกจริงมีหลายเรื่องนะครับครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงนะครับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกันมากๆดังกล่าวที่สำคัญก็คือกปต.เองเนี่ยนะครับชุดท่านสุภชัยสมเจริญที่เป็นประธานกปต.ครับตอนนี้ท่านมาเป็นรองประธานวุฒิสภาแล้วสมัยที่ท่านเป็นประธานกปต.ท่านก็ยังเสนอเลยนะให้จ่ายค่าพาหนะเนี่ยครับให้คนมาลงคะแนนแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การที่จะให้เงินเนี่ยนะครับและให้เงินแบบถูกกฎหมายเนี่ยนะผมว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วเงินเหล่านี้มาจากงบประมาณที่เป็นภาษีที่ของประชาชนเนี่ยนะก็เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาให้ประชาชนนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วเงินเหล่านี้เนี่ยบางทีมองว่าเงินสองหมื่นบาทเนี่ยดูเยอะใช่ไหมไอ้20,000,000,000 บาทเนี่ยดูเยอะแต่ถ้าหากว่ามีเจตนาเป้าหมายที่ให้เลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมได้คนที่ดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเข้าเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาบริหารประเทศเข้ามารักษาผลประโยชน์ประเทศซึ่งในแต่ละปีมีก็ประมาณ3,000,000,000 บาทอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วใน4 ปีคุณคิดดูดิเงินมหาศาลนั่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเสียเงิน20,000,000,000เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในการรักษาผลประโยชน์ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะใช้งบประมาณอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยนะมันก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับประเทศสร้างความผาสุกให้ประชาชนนะครับท่านก็เลยบอกว่าไหนๆภาษีก็ได้มาจากประชาชนแล้วนี่ก็คือเอาภาษีประชาชนคืนให้ประชาชนนั่นแหละเพื่อให้เขาได้ตัดสินใจออกมาเลือกตั้งง่ายขึ้นใช่ครับแล้วมากขึ้นครับแล้วมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าอ่ะบางคนมีค่าใช้จ่ายแทนที่ฉันจะไปเลือกตั้งจะเข้าหูหาฉันทำมาหากินดีกว่าอ่ะก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับการที่ไปใช้สิทธิ์ในแต่ละครั้งทีนี้ไอ้ตัวเลข500มายังไงครับท่านครับทำไมไม่เป็น600 700 1,000อ๋อมันก็อยู่ที่เราตั้งนี่แหละครับนะฮะมันจะให้1,000ยังได้เลยเอาจะพูดถึงแต่ถ้าบอกให้1,000มันก็เป็นภาระของรัฐหนักขึ้นอีกใช่มั้ยฮะจะให้สัก100-200มันก็น้อยเกินไปเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ย50-60 บาทแหละครับนะเพราะนั้น500เนี่ยแต่บางคนอาจจะดูไม่เยอะแต่บางคนเนี่ยดูเยอะมากนะครับมันก็ไม่มีเกณฑ์อะไรหรอกครับอยู่ที่ว่าดูแล้วมันเหมาะสม
กับสถานะการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเท่านั้นเองครับคือนอกจากไอเดียความคิดที่จะไปแจกเงิน500ให้ประชาชนเพื่อที่จะแลกกับการให้เขาออกมาจากบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหากันแล้วเนี่ยเห็นว่ารายงานฉบับนี้มีอีกหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจผมยกตัวอย่างเช่นที่คนไม่ค่อยพูดถึงคนที่ขายเสียงประชาชนที่ขายเสียงเนี่ยจะไม่ผิดจะกันเป็นพยานอันนี้ก็มีเนื้อหานี้อยู่ด้วยไหมครับท่านมีฮะก็อย่างที่บอกเป็นมาตรการนี่ครับว่าในปัญหาปัจจุบันเนี่ยถามว่าทำไมเอาคนผิดคนโทษมาคนทำผิดมาลงโทษไม่ได้ครับกกต.เองทำหน้าที่แต่จับใครไม่ได้สักคนนึงกว่าจะจับได้ก็ศาลก็ปล่อยตัวอีกเพราะหลักฐานไม่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวกฎหมายนะครับที่บัญญัติไว้ว่าคนให้เงินก็ผิดคนรับเงินก็ผิดนะเพราะนั้นการที่ทั้งให้ผู้ให้ผู้รับผิดทั้งคู่เนี่ยมันก็เลยไม่มีใครกล้าเอาหลักฐานมาแสดงไม่มีใครกล้ามายืนยันนะว่าได้รับเงินมาจากใครเพราะตัวเองก็ไปรับมาแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้วิธีการที่จะทำให้พยานหลักฐานปรากฏพิสูจน์ได้โดยง่ายเนี่ยนะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์รับได้เลยใครอยากให้ให้เลยผมอยากให้กันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อให้แล้วเนี่ยนะครับตัวประชาชนไม่ผิดแต่คนให้นะครับเป็นคนผิดนะเขียนโทษให้หนักขึ้นก็ยังได้นะแล้วประชาชนเนี่ยนะครับคนละฝ่ายกันละถ้าไปแจกคนไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ถูกดำเนินคดีนะเอาผิดเอาโทษได้แล้วต่อไปไอ้คนที่จ่ายเงินจะไม่กล้าจ่ายละนะเพราะมันมีแต่คนมาจ้องจับว่าจะจ่ายให้ใครนะครับใครจะเป็นคนจ่ายเสียตังค์ด้วยโดนจี้จับอีกใช่ครับมันก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งไงครับครับที่บอกว่าเราเนี่ยพยายามเขียนกฎหมายแหมดูแล้วดีนะคนให้ก็ผิดคนรับก็ผิดไปไปมานั่นแหละนักการเมืองคนคิดทั้งนั้นแหละนะครับเพื่อจะปิดปกปิดไม่ให้พยานหลักฐานมันปรากฏให้ชัดเจนให้ชัดเจนนะครับนอกจากที่เราคุยกัน 2-3 เรื่องนี้มันมีเนื้อหาอะไรที่รายงานฉบับนี้ที่เขียนออกไปแล้วก็มันน่าสนใจท่านยกตัวอย่างคือเวทีปราศัยห้างขายของคือเวในการที่จะจัดการเลือกตั้งจัดเวทีนะฮะของการหาเสียงเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีชีวิตชีวาเลยมันไม่มีชีวิตชีวาเลยมันเอาแต่คอยจับผิดกันตลอดเอาจับผิดตลอดนะแต่ผมก็มีข้อเสนอมาตลอดว่าไอ้กฎหมายที่เขียนเอาไว้ว่าห้ามจัดมหรสพเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยมันล้าสมัยละมันล้าสมัยละเพราะการจัดมหรสพเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการจัดงานรื่นเริงการจัดแสดงการจัดเวทีปราศัยเนี่ยควรจะต้องมีอะไรมาแสดงเพื่อชักจูงให้คนก็ออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยได้ดูการแสดงตามวิถีชีวิตเขาแล้วเนี่ยนะครับเขายังสามารถฟังนโยบายของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับก็ได้ทั้งสองอย่างก็คือบันเทิงก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็นโยบายก็สามารถแถลงได้ที่สำคัญคืออะไรประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายของได้นะฮะมาจัดงานเวทีก็มีขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงขายน้ำขายถั่วนะฮะเศรษฐกิจมันก็ดีชาวบ้านก็ออกมารวมตัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราเสนอไว้มาตลอดนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันไปตามที่ท่านว่านี่มันจะคึกคักมากเลยนะท่านมันมีชีวิตชีวาเลยนะมันจะมีชีวาคนจะรู้สึกตื่นเต้นในการที่ไปฟังคนนี้ปลาใสพักนู้นปลาใสพักนี้ปลาใสมันตื่นตาตื่นใจอ่ะเด็กๆเรายังลำคลองยาวเลยนะครับแห่นะแห่ให้ชาวบ้านเขาสนใจนะครับเดี๋ยวนี้ตีกองยาวนะโดนใบแดงนะคุณทำเล่นไปแต่ออตีกองยาวก็ไม่ได้อะท่านกลายเป็นแห่แหนเป็นมรสพไปคือตอนนี้มันห้ามไปหมดพอมันห้ามไปหมดมันก็มีส่วนที่ไปทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์มันเป็นเรื่องน่าเบื่อใช่มันไม่น่าสนใจเลยมันไม่จูงใจคนคุณจะให้คนมาฟังนโยบายอะนะครับนะฮะแต่ก็มีคนพอการเมืองก็พอมีครับแต่ชาวบ้านโดยทั่วไปนะเขาไม่มาฟังเราเสียเวลาเพราะเขารับเงินเบอร์ไหนเขาก็กาเบอร์นั้นอ่ะแล้วโอกาสเป็นไปได้มันจะเดินไปยังไงท่านถ้าเกิดผมถามถึงกระบวนการก็คือรายงานฉบับนี้มันผ่านชั้นสว.แล้วมันจะไปยังไงต่อ
มันก็ผ่านไปกกต.ผ่านไปรัฐบาลผ่านไปพรรคการเมืองผ่านไปพระปกเกล้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเราเนี่ยไปผลักดันต่อครับครับคือถ้าเกิดเอาว่าถ้าเกิดผ่านเลยนะท่านถ้าเกิดผ่านเลยเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นเนื้อหาในรายงานฉบับนี้มันจะทำให้การเมืองทำให้การเลือกตั้งมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นยังไงบ้างนอกจากที่ท่านอธิบายมาเมื่อสักครู่ละก็เพราะอย่างที่เรียนครับว่าคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนครับเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนถ้าหากว่าคนออกมาเลือกตั้งกันมากๆก็จะได้ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะที่ประชาชนก็เห็นความถึงความรู้ความสามารถไม่ใช่เงินซื้อเสียงเนี่ยเข้ามาทำผิดกฎหมายแล้วก็ยังเข้ามาออกกฎหมายนะซึ่งมันผิดปกติอ่ะมันขัดมันขัดใช่ไหมครับใช่มันขัดไปหมดมันขัดไปหมดทีนี้โอกาสจะเป็นไปได้ยังไงเห็นว่าท่านรองวิษณุเครืองามรองวิษณุเครืองามบอกว่าถ้าเกิดจะทำจริงมันต้องแก้กฎหมายทีนี้มันต้องไปแก้กันสักกี่ฉบับกี่มาตราท่านเสรีครับท่านสมไม่หลักๆเนี่ยมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยนะครับครับครับเลือกตั้งส.ส.เลือกกฎหมายพรรคการเมืองเลือกกฎหมายเกี่ยวกับกกต.ครับนะครับมี3ฉบับเนี่ยครับแต่อาจจะไม่ได้แก้ทุกฉบับเรื่องไหนอยู่กฎหมายฉบับไหนก็แก้ฉบับนั้นครับใช้เวลานานไหมท่านกว่าจะไปแก้กฎหมายเสนอกันมาตลอดใช่ไหมฮะแต่คราวที่แล้วเสนอก็เกือบได้เหมือนกันสภาเห็นด้วยนะกรรมธิการเห็นด้วยเพราะเข้าสภาเอาสอพวกนักการเมืองเองนะฮะกลัวจะซื้อเสียงกันไม่ได้หรอกไปลงโหวตให้ออกไปอีกเท่ากับท่านกำลังจะบอกว่ารายงานฉบับนี้เคยเสนอเข้าสภาไปหลายรอบแล้วใช่นะกี่รอบแล้วท่านผมเสนอตั้งแต่เป็นสสรปี50แล้วนะฮะปี50นี่ผมก็ได้เกือบจะได้ปี50นี่น่าจะผมน่าจะยังเรียนรามกับท่านเสรีอยู่มั้ยตอนนั้นท่านยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่รามอยู่ช่วงพยายามเสนอเรื่องเหล่านี้นะให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะฮะให้เป็นปกติของการดำรงชีวิตมากที่สุดแต่นักการเมืองเองเนี่ยนะครับก็ปิดกั้นนะครับสร้างเงื่อนไขนะทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเนี่ยมันก็อยู่กันวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันเสนอเข้าไปสักกี่รอบแล้วท่านเสรีครับก็หลายรอบหลายรอบแล้วแต่ไม่ผ่านหลายรอบแล้วคือมันผ่านในกรรมธิการครับเข้าสภาพอมารวมกันโดนอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกันมาอีกนะมันก็เป็นอย่างแต่ถ้าเกิดจะให้ท่านได้หลายครั้งแล้วถ้าเกิดจะให้ท่านประเมินรอบนี้คิดว่าจะผ่านทันเลือกตั้งส.ส.ไหมที่ใกล้จะถึงเนี้ยรอบนี้เนี่ยนะครับครับก็เราก็หวังว่ามันก็ควรจะอยู่ในระบบนะอยู่ในระบบก็คือต้องมีการเลือกตั้งครับนะฮะไม่อยากให้มันเอาผิดรัฐธรรมนูญผิดระบบนะฮะแล้วมีกระบวนการที่ไม่ถูกต้องออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการของการให้เงิน500เนี่ยนะครับมันอยู่ที่รัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะยอมจัดเงินให้กกต.มั้ยครับถ้าให้กกต.ก็สามารถที่ให้ได้เลยตั้งแต่เลือกตั้งคราวนี้เลยนะครับก็ประเมินแล้วไม่น่าทันนะให้เงินประชาชนเนี่ยทันให้เงินประชาชนเนี่ยทันเลือกเลือกตั้งครั้งนี้ก็ทันใช่เพราะว่ามันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วเรื่องอำนวยความสะดวกให้กกต.มีอำนาจจับได้ถูกไหมแต่ถ้าหากว่าเรื่องของมหรสพเรื่องของที่จะต้องไปแก้กฎหมายเนี่ยนะครับเพราะกฎหมายมันบัญญัติไว้ห้ามไว้อันนั้นคือเพิ่มไปแก้กฎหมายนะครับผมเข้าใจละคือถ้าเกิดจะเอารายงานทั้งฉบับเลยให้คืนเครงมีมหรสพอะไรที่ท่านจะบอกอย่างนั้นต้องรอหน่อยเพราะมันต้องแก้กันหลายมาตราหลายฉบับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่ข้อเดียวที่เราคุยกันเรื่องแรกเลยก็คือว่าให้ประชาชน500บาทแรกจะให้ท่านออกจากบ้านไปเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยกาคนไหนก็ได้เท่าที่ท่านชอบเนี่ยไอ้ถ้าเอาแจก500ที่ทันใช่ครับทำได้เลยเพราะเป็นอำนาจของกกต.ที่ทำได้อยู่แล้วตามกฎหมายเออๆทีนี้ผ่านกระบวนการกกต.ทีนี้การตัดสินใจมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะท่านพอหลุดจากสว.ไปอยู่ที่รัฐบาลกกต.อยู่ที่กกต.ต้องตั้งเรื่องแล้วจากนั้นแล้วก็เสนอของงบประมาณจากรัฐบาลขอของงบประมาณจากรัฐบาลครับเท่านั้นเองใช่ถ้ารัฐบาลอนุมัติกกต.รับเงินมาก็สามารถที่จะกำหนดแนวทางวิธีการที่จะ
ให้ค่าตอบแทนประชาชนได้อ่าเท่านั้นเองเลยครับใช่ครับเท่านั้นเองเลยก็ผ่านคณะรัฐมนตรีก็ถ้าเกิดเอาด้วยก็ไม่น่ายากครับใช่ครับเอาใจช่วยแล้วก็หวังว่ามิติใหม่มิตินี้ที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ครับท่านสวครับครับใช่ครับครับขอบพระคุณครับท่านสวครับวันนี้มาให้คำตอบกับทางรายการครับยินดีครับครับโอกาสหน้ายังไงอาจจะรบกวนท่านสวอีกในการคุยประเด็นต่างๆนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเพิ่งพูดคุยกับท่านเสรีสุวรรณพานนท์ท่านตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาไปน่าสนใจน่าสนใจมากด้วยคุณผู้ชมที่รักครับมันมีรายงานฉบับหนึ่งที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือว่าชั้นสว.ไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดได้จริงในการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยคือการเสนอให้กกต.มีหน้าที่เป็นตัวการหลักในการที่จะประสานไปที่รัฐบาลเอาเงินมาให้ประชาชนคนละ500 500 500 500แลกกับว่าท่านประชาชนออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเข้าคูหาเลือกตั้งกาคนที่ชอบสุดแท้แต่ว่าท่านชอบคนไหนยังไงจริงๆรายงานฉบับเนี้ยที่ผ่านไปเนื้อหาหลายๆข้อน่าสนใจก่อนหน้านี้การปราศัยการหาเสียงห้ามคึกคืนห้ามมีมหรสพศพท่านเสรีบอกมันมีเหตุผลอะไรไม่มีมหรสพประชาชนก็มองหน้าเบื่อเลยหลังจากนี้เอางี้เลยปราศัยที่ไหนมีการหาเสียงที่ไหนมีเวทีที่ไหนให้มันมีมหรสพไปเลยคุณผู้ชมคึกคืนแต่วงมาดนตรีมาชาวบ้านเอาของมาขายได้เหมือนงานวัดย่อมๆอ่ะคนก็ไปนั่งฟังคนเขาหาเสียงก็ไปซื้ออะไรกินนั่งฟังเหมือนดูคอนเสิร์ตมีเพลงมีคนมาให้นโยบายต่างๆพักนี้มาอ่ะพรุ่งนี้พักนี้มาอ่ะมาลืนอีกพักนึงมาโอ้มันจะทำให้การเลือกตั้งและการเมืองมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเนี่ยผมกำลังรอว่ารายงานฉบับนี้มันจะฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดจะเอาแบบแจกเงิน500นะให้ประชาชนเพื่อที่ให้ประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งอันนี้ทำได้เลยนะถ้าเอาข้อนี้ข้อเดียวนะแจกเงิน500เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กกต.สามารถทำรายงานส่งเสนอรัฐบาลรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเคาะผ่านแจกได้เลยหัวละ500 500 500 40ล้านเสียง 20,000 ล้านแจกไปเลยนี่จะเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน